สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมิลาจากช่องมูลไลท์มิลาช่องที่เราจะมาเล่นอะไรก็ได้ที่อยากเล่นคุยอะไรก็ได้ที่อยากคุยนะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการที่จะมาทำกิจกรรมใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามาค่ะไม่ใช่โหมดความมืดนะคะโหมดความมืดนี้สัญญาว่าจะทำค่ะแต่หลังจากเนื้อเรื่องหลักเนาะเพราะว่ามีคนอธิบายไว้ว่ามันมีเนื้อเรื่องของมันอยู่ซึ่งเขาบอกจะโยงกับตอนจบของเนื้อเรื่องภาคปกติก็ได้จะไม่โยงก็ได้ก็คือแล้วแต่เลย สำหรับกิจกรรมใหม่ก็เช็คชื่อรายเดือนนี้ไม่ใช่แต่ก็เช็คไปก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันใหม่ที่เขาว่ากันเนาะโหมดความมืดทดไว้ก่อนเนาะทดไว้ก่อนไม่รีบอย่าเพิ่งตีเรานะเอาล่ะวันนี้จะมาเก็บเควสของถุงน้ำโชครับตุ๊ดจีนกันค่ะเย่ไปดูเรื่องราวกันก่อนเนาะเริ่มตุ๊ดจีนแบบแจ่มใสตั้งเป้าหมายชมจันทร์ในตุ๊ดจีนเทินจันเอ๋ยังจะบินสูงขึ้นคุกกี้นางฟ้านางมีปมเนาะคุณพ่อจันอยากกินเยลลี่ลูกอกชิ้นใหญ่เท่าว่าจันเลยน้องเออทำไมอยู่ๆขอพรอ่ะเอองั้นขอให้เป็นโฮมผู้ยิ่งใหญ่มั่งนายก็อยากขอนะอย่ามาซึนอุ้ยนี่ไงคุกกี้ใหม่ของตอนนี้นะคะจริงๆนางโผล่มาในโอเวนก่อนแล้วแต่ก็สำหรับคิงดอมนี่คือครั้งแรกที่นางเข้ากับคุกกี้จิงจอกเก้าหางหรือที่จะชอบเรียกชื่อเกาหลีกันว่าคูมิโฮมิโฮมิโฮไอ้ตายใครก็มีความปรารถนาสินะตุ๊ดจีนทั้งทีก็ต้องขอพรหน่อยไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายเนี่ยมึงไงป่าวะฮะเอ๊ะเดี๋ยวใครพูดไอ้เสียงน้องเหรอใช้ได้อะเสียงแสบๆดีอ่ะมันเป็นโลสุดน่ารักอ่ะนั่นคุกกี้จิงจอกเกาหางกายล่างแล้วสินะทำไงอ่ะก็มีความสามารถอ่ะหรือเปล่าไอ้ชาจะไม่ทอนเธอเป็นจริงได้นะเออจริงดิไม่ได้ช่วยเปล่าๆไงต้องมีอะไรตอบแทนชะอ่ะเป็นว่าถ้านำถุงน้ำโชคไปฉันก็จะเอาไปคิดดูว่าไงของแบบนั้นจะมีที่ไหนอ่ะไม่น่าสนุกเหรอเอาล่ะไปเอาถุงน้ำโชคไว้ฉันแล้วฉันจะรอนะบางเควสเราทำไปแล้วเหรอนี่ค่อนข้างจะแปลกใจในตัวเองเหลือเกินสร้างโนมเล่นว้าวเห็นเพื่อนบอกว่ามันสามารถซื้อของตกแต่งใหม่แล้วก็มันเป็นรางวัลเอ้ยมาทำภารกิจเควสด้วยการซื้อของใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาซื้อกันค่ะโหมดตกแต่งงานเลี้ยงตุ๊ดจีนแสนอบอุ่นไหนดูสิว้าวชิงช้าวิญญาณจิ้งจอกให้เดานะของมีโฮแน่ชัดชิงช้าสุดอัศจรรย์ที่แกว่งสูงสุดสุดสูงจนมองข้างกำแพงไปได้เลยนะถ้าได้แอบมองคุกกี้แบบนี้ยิ่งกระตุ้นความฝันใหญ่จะเป็นคุกกี้ของจิ้งจอกเก้าหางให้เพิ่มพูนไปอีกไอ้น่ารักอยู่นะอยากเห็นนางนั่งชิงช้าจังเลยไม่รู้จะได้เห็นไหมจัดไปจ้าเดี๋ยวเพชรหาใหม่ได้ตอนนี้ต้องหาของให้น้องก่อนซาลาขนมด้วยฝีมือนมน้ำตาลรุ่นที่3ได้ถ่ายทอดมาด้วยซาลาแสนหวานสุดแข็งแกร่งเป็นที่พักผ่อนได้อย่างลงตัวโอมงำงำไว้ไหนดีไว้ตรงนี้หน่อยละกันเดี๋ยวแลนด์มาร์คอันนี้ค่อยย้ายเนาะแลนด์มาร์คย้ายไปไว้ไหนก่อนดีไว้ไปทางโน้นก่อนละกันนะแต่เราหาโซนดีๆให้นะโอเคย้ายไปแล้วเอาลงมาหน่อยดีกว่าแฮะนี่เป็นศาลาแบ
คะแนนความสวยงามเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเกมนี้นะคะชิงช้าไว้มุมโน้นก่อนละกันไม่อยากให้น้องแบบแกว่งชิงช้าไปมาแล้วน้องกระเด็นบ่อน้ำขิงอบเชยมีปลาเม็ดข้าวแหวกว่ายอยู่อ๋อไอ้นี่คือปลาเม็ดข้าวอ่ะเนี่ยไอ้ที่อยู่ในสระนี้เพื่อเทินกับรสชาติแสนอร่อยพร้อมความงามได้ในคาเดียวได้อุ้ยสวยอยู่นะจะว่าไปเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดเลยเนาะดูก่อนเห็นมันมีพื้นกับรั้วเนาะนี่ไงกำแพงขนมโก๋วุซากำแพงสุดสง่าแค่เห็นก็ใจเบิกบานเหมือนได้กินขนมโก๋รสหวานน้อยแต่อร่อยกำลังดีจัดไปอันนี้น่าจะต้องใช้หลายอันหน่อยจิ้มจิ้มโอ้มันไม่สามารถวางเป็นนี้ได้แฮะเสียดายเดี๋ยวเราย้ายชิงช้าเข้ามาบังเอาเนาะชิบชิบชิบกับแค่ตกแต่งนิดเดียวทำไมเราจริงจังเบอร์นี้ต้องบอกว่าเพราะว่านี่คือความรักกากจริงๆไม่ได้เมนน้องโฮเป็นพิเศษแต่ก็แค่เอ็นดูนาง มีเพื่อนเอ็นดูนางอยู่แถวๆนี้นะคะถือว่าตัดส่วนเอาใจนางให้นิดนึงเนาะ เพื่อนทุ่มไปส่งออกน้ำกระเบื้องที่เหมาะสำหรับคุกกี้ชอบความเรียบร้อยไม่ติดไฟง่ายกินหอมและกลมกล่อมกินเย็นก็ไม่เบื่อจะว่าไปมีใครชอบกินขนมงาดำไหมคะจริงๆของไทยเรามันจะชอบมีเป็นของฝากของคนที่มาเที่ยวพวกเชียงรายอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งทางนี้ก็ถามว่ากินไหมก็กินนิดหน่อยนะแล้วแต่โอกาสมากกว่าว่าจะเกิดอยากกินขึ้นมาหรือเปล่าจะว่าไปที่จริงบางส่วนของพื้นที่ถ้าโอ้จริงๆถึงจะสวยแต่บางส่วนพื้นที่เว้นไว้เป็นพื้นที่สำหรับสวนโล่งแจ้งดีกว่าแฮะงั้นเอาน้ำขิงมาไว้ตรงนี้กับศาลาไว้ด้วยกันตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเราจัดเป็นโซนที่เขาอันนี้ดีกว่าเนาะแต่งเพลินเพลินเพลินๆไม่มีใครว่าอะไรเรานี่ส่วนนี้จะเป็นโซนสวนหิมะเอ๊ะมันควรจะเป็นหิมะหรือมันควรจะเป็นขอบหญ้าเนี่ยจิ้มก่อนเอ๊ะเป็นขอบหญ้าก็ไม่เลวนะแต่เป็นพื้นแบบปกติเลยจะดีกว่ามั้งชิบ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 ขอซ่อมถนนนิดนึงนะโอ้ยสวยเนาะทุกคนว่าไหมมันสวยจริงๆพื้นน้ำแข็งไม่เวิร์กแฮะต้องเอาพื้นหิมะนิดนึงก็ไม่ได้ดิเมื่อกี้มันเป็นคอมบิเนชันอะไรนะอ๋อเออคอมบิเนชันแบบนี้หรือเปล่าสวยๆก็ไม่สวยดีป่ะเสียดายจังงั้นก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะเราไปดูของตกแต่งอื่นๆก่อนดีกว่าเกี่ยวน้ำถุงน้ำโชค5สีสงสัยสีด้านในมีอะไรแต่บอกไว้ก่อนห้ามแอบเปิดดูนะไม่งั้นลาบจะหนีหายเย่ ถ้ามันเป็นแบบเหมือนมาเยี่ยมเยือนก็ต้องไอ้นี่ไปเลยอ
ขออนุญาตแอบขยายพื้นที่นะคะฮ่าถ้าใช้พื้นน้ำแข็งกับพื้นหิมะแบบไม่ได้ปูหมดก็น่าจะสวยไปอีกแบบมั้งหรือว่าจะใช้พื้นหิมะเลยไปหมดเลยดีมันก็ดูไม่ได้ดูแย่อะไรนะที่จริง จริงซีมันมีแนะนำไว้นี่นะตรงที่มันเป็นแนะนำภาพแนะนำพื้นที่ตกแต่งจริงๆก็สีเขียวแหละถูกแล้วเนาะเอาล่ะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่นอกบ้านไปกันตรงนี้เป็นพื้นที่ในบ้านทุกคนกินขนมจิบชากันอยู่ในบ้านมานั่งขนมเปี๊ยะเว้ยนี่ก็น่ารักนะเนี่ยต้นสนเยลลี่ถ้ามันเป็นต้นสนมันก็ควรจะแบบประดับมาเยื้องแบบนี้เนาะเฮ้ยสวยสวยอ้าวจุดนี้วางไม่ได้ขยับขยับไปนิดนึงแล้วกันนะโอเคต้นสนอุ๊ยลืมอ่านประวัติของแฮะเซโตขนมเปี้ยมานั่งเมามอยพร้อมเครื่องดื่มชอบคำว่าเมามอยจังเลยมาเมามอยพร้อมดื่มเครื่องดื่มกับเพื่อนๆตัวนี้สักหน่อยไหมมานั่งถ้าคุกกี้ตัวไหนมีกลิ่นน้ำมันติดอยู่รู้เลยว่าคุกกี้ตัวนั้นไปนั่งมานั่งขนมเปี้ยมาเย่ต้นสนเยลลี่โบราณต้นสนเยลลี่โบราณสุดมหัศจรรย์มีเรื่องยาวนานเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่จบยืนหยัดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยเสือบัตเตอร์ยังเป่าขุยใบไม้อยู่เลยเดี๋ยวนะไอเสือบัตเตอร์มันคือไอตัวที่อยู่กับไทเกอร์ลิลลี่อ่ะเปล่าแล้วมันเคยเป่าขุยใบไม้ด้วยเหรอ Wait whatต้นสีดาข้าวหองต้นสีดาสีขาวแต่ในฤดูหนาวสง่างามไปอีกรสชาติของใบที่ดูคล้ายเกล็ดหิมะก็อร่อยด้วยกรุบกรอบถูกใจโอ้ตายแล้วที่จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเอหรือว่าจะเราจะทำเอาละได้เวลาซื้อต้นมาไว้ได้แล้วเย่ตอนนี้พื้นที่มันแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ตกแต่งไปเท่านี้ก็แล้วกันนะชิบชิบชิบอุ้ยน้องเห็ดจะมาเป็นสาธิตการใช้งานเหรอจ๊ะฮึก็ดีนะเอาน้องมานั่งนี่แล้วกันนั่งศาลาสบายใจเอาล่ะของตกแต่งลำดับต่อไปน่าจะหมด
ลางแจ้งหมดแล้วมั้งองค์ลูกพับตากแห้งเก็บไว้ในเยลลี่เอ้ยเก็บเยลลี่ไว้ในองค์เท่าไหร่ยิ่งชาติยิ่งเข้มช่วยเพิ่มความอร่อยล้ำให้เยลลี่ไม่ว่าแบบไหนก็ตามเย่จริงๆไอ้นี่ก็เหมือนกับหน้าตาจะเป็นของไว้ด้านนอกแฮะหรือควรเพิ่มส่วนพื้นที่ด้านนอกจริงๆฉากกั้นช็อกโก้งั้นฉากกั้นช็อกโก้ที่มีภาพแสงแรกของวันตุจีนประดับอย่างงดงามโอเคงั้นก็มาตั้งจุดไว้ตรงจุดเมาส์มอยตรงนี้เอ้าวางไม่ได้อ๋อเอาไว้สัก2อันละกันเนาะนมเล่นว่าวนมที่กำลังเล่นว่าวกระดาษที่ตนเองทำใต้ลมแรงขอให้เรื่องร้ายๆลอยไปพร้อมว่าวเย้อ้อยมีแอนิเมตเคลื่อนไหวด้วยน่ารักโอเคตอนนี้ของครบแล้วรับเพชรฟรีกันจ้าเย่ไม่เท่าไหร่แต่ก็รับไว้ขออนุญาตเข้าไปซูมเข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงเนาะมีตรงนี้เหมือนกับเป็นโซนนั่งจิบเอ้ยนั่งกินขนมกันเดี๋ยวพื้นที่ส่วนที่เป็นด้านนอกน่าจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มพื้นที่สนามหญ้าทีนี้ก็เอาลูกพลับมาตากด้านนอกเอาเขี้ยวหามมาไว้ทางนี้ดีกว่าให้น้องแบบเหมือนกับเออฉันมาถึงที่นี่แล้ววางเกี้ยวลงซีเจ้าธาตุไม่ใช่ละส่วนนี้ก็ตั้งให้มันยังเยื้องมานี่มาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอเอาต้นนี้มาใช้สำหรับบังบังนี้อ๋อนี้จุดเดิมมันเนาะอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคเห็นละเดี๋ยวเก็บใส่ค้างไว้ก่อนละกันนะช่วงเวลาแห่งการตกแต่งก็จะยาวนานนี่สนุกนะคะเพราะว่าก็อยากมาเป็นหมวดแต่งบ้านเอ้ยแต่งเมืองบ้านเมืองมั่งอะไรมั่งเพราะว่าทุกทีเราเล่นเรามีแต่เนื้อเรื่องเนาะเยี่ยมโซนสำหรับคุมิโฮให้บริการแล้วเย่ อุ้ยลืมเอาน้องมาเล่นว่าวให้เห็นชัดThank you.
เอาล่ะโซนตัวจีนให้บริการแล้วจ้าไหนดูซิเควสได้เยอะไหมได้เพียบชาเลนจ์คัสตาร์ดก็ได้กับเขาได้เหรอได้เยอะขนาดนี้เราน่าจะสุ่มได้ของเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาล่ะได้75ไหนดูซิใช้คีย์หนึ่ง15เอาล่ะมาลุ้นกันเลยเย่ขอหินเอาเกลือสนิทค่ะโอ้ได้ตัวสมบัติก็พอกอมแกมได้ถึงไม่รู้ว่าแพทนี้เขาจะเอาสมบัติอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าว่าเห็นเพิ่มแต่น้องโฮนะท็อปปิ้งเองเหรอเซลแพทเอ้ยเพชรได้ขอน้องโฮมังจีน้องโฮให้คัตเตอร์ไปสุ่มสินะโอเคสองเก้าเอทุกคนว่าเราควรจะเก็บให้มันถึง30ไหมคะเพราะว่าที่จริงถึง30นี่ก็น่าจะได้10โลไปเลยไปสุ่มกันมาลุ้นกันว่าโฮจะออกไหมเห็นว่าน้องเป็นแนวหน้าจู่โจมเฉยเลยทั้งที่คิดว่าน้องน่าจะเป็นแนวหลังเขาบอกว่าถ้าเกิดมาสุ่มตู้นี้โอกาสออกจะเยอะกว่านิดนึงเพราะว่าจะไม่โดนเอสเปสเบียดก็ไม่เป็นไรจะโดนเบียดไม่เบียดก็ช่างเราจะสุ่มได้นะเจ๊อุ้ยมีลุ้นค่ะแม่มดตาหวานใส่มีลุ้นค่ะทุกคนกดพื้นแตกขอให้ได้ขอให้โดนเอาตัวแรกก็แค่แร่มาเลยมีแต่หินกากมีแต่หินกากเอ้ยเอานี่ฟ้าไม่อโวยังไม่ใช่ทีของเธอเอออีปิกได้ใครจ๊ะน้องเฮิร์ฟตัวซ้ำนู ก็ดีใจที่จะได้เพิ่มดาวแต่Not this time ไม่ใช่ตอนนี้นะน้องเอิบไม่เป็นไรค่ะเรายังมีให้สุ่มได้เรื่อยๆขอสคริปไปเลยแล้วกันนะคะเกลือสนิทนี่ก็เกลือสนิทเอ้ยยังน้อยได้หินมาชิ้นหนึ่งเหรออุ้ยอันนี้มีโอกาสลุ้นอีกแล้วค่ะอุ้ยอีปิกตั้งแต่ตัวแรกเลยเหรอขอน้องโง่โอ้ยครับทีมคือก็ดีใจที่มีซับเพิ่มนะแต่แบบเจ๊แค่มาตามลูกกลับบ้านเหรอเราหมายถึงน้องเห็ดนะฮัลโหล
เอ้ยได้ตัวใหม่มาเป็นทัพทิมซะงั้นดวงมันยังไม่มาเนาะโอ้ยนี่ก็ยังดวงไม่ค่อยจะมามีหินแลเป็นน้องน้ำตาลหิมเอ้ยหินอีปิกเป็นน้องน้ำตาลหิมะคือบ้าบอโอ้ยนี่ยิงโคตรเข็มเข็มจะเข็มไปไหนน้องเหตุถึงกับดาวขึ้นเลยเหรอบ้าเอ้ยทีมความมืดฟอร์มทีมกันเหลือเกินเอ้ยมีลุ้นค่ะขายทับทีมหนักไปแล้วโว้ย คือแบบทีมเราไม่ได้ต้องการจัดซับขนาดนั้นนะนี่ก็มีแววจะเกลือจริงด้วยไงเอาละค่ะเฮ็ดไม่ถึง 3,000 แล้วได้เวลาสุ่มทีละ1อีกแล้วหินนางฟ้าเพื่อหินนินจาหินแพนเค้กหินนินจาหินพีค่ะตัวแล้วเมื่อกี้ไม่น่ามือสนเลยค่ะโอ้ยไม่เอาล่ะเราลองดูนะเอสเปสเกลือจังวายนี่ก็เกลือได้ยินเอสเปสตัวแล้วโอ้ยเอ็นดี้ไม่ไหวมั้งนี่ก็เกลือโอ้ยไม่มีหินเอ้ยไม่มีให้แลกหินน้องโง่ด้วยไงเชงอันนี้สุ่มเล่นละกันนะโอเคยอมรับว่าต้องพบความเกลืออันนี้เอามาแลกเล่นๆละกันเนาะเผื่อเราจะดันมีโชคกับสมบัติแทนหืออู้น้ำมะเหนือกไม่เอาไอ้ตีมลวงตาวัดเว้ยได้สมบัติใหม่แต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเปล่าวะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะคะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ความเกลือให้กันแล้วก็นั่งแซวว่าเมื่อไหร่เราจะได้น้องแต่ของตกแต่งรอบนี้นี่จัดว่าค่อนข้างน่ารักดีอยู่เหมือนกันนะคะเป็นแบบทีมปีใหม่อะไรงี้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจสำหรับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ